ปอกไอ้แกะขนุนแล้วก็เลยจะมาคุยด้วยเนาะแกะเฉยๆนั่งแกะเฉยคุยไปหน่อยเนาะลุงขนุนมาเมื่อวานจากไทยจะเอามาได้ลูกนึงฉันก็เลยปอกเดี๋ยวจะแช่แข็งแล้วก็แบ่งให้เพื่อนด้วยเนาะจ้ะหอมหอมสวยเลยจ้ะขนุนสวยทำไปคุยไปเนาะเข้าที่แล้วเราให้ฟังเรื่องจะทำเรื่องเอาหลานมาเนาะเสร็จหรอยังไม่ผ่านตั้งแต่ขอไอ้หนังสือเชิญโอ้ยหน่วยใจมากเลยพี่น้องฉันหน่วยใจมากเลยทุกครั้งที่เวลาขอวีซ่าให้ลูกหลานเนาะหน่วยใจมากๆขอให้ตัวเองเหมือนกันแหละแต่ก่อนหน่วยใจมากเท่าที่เร็วเล่าไปแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวมันเล่าว่ามาคุยเรื่องเอกสารจ้ะเราจัดหน้าเราต้องใช้เวลานานมากจ้ะเพราะว่ามันต้องคุยกันนะเนาะฉันถามหลานเดี๋ยวเนาะว่าจะมาวันไหนโรงเรียนปิดมาไล่ยังไงเขาตอบไม่แน่นอนเนาะก็เลยขอแค่สองทำเรื่องแค่สองอาทิตย์มันไม่พอจ้ะไอ้สองอาทิตย์ก็คือคุณสามีกับลูกฉันเขาก็หาไอ้เอกสารไปแล้วเนาะเพราะว่าเขาจะต้องถือไปไทยด้วยไงเพราะฉันกลับมาจากเที่ยวไทยแล้วเขาต้องถือเอกสารไปพัดกันไปเนาะนี่เพราะฉันกลับมาแล้วก็ขอไอ้นั่นไว้อยู่น้องขอไอ้จดหมายเชิญเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้จ้ะมันติดหลายอย่างเนาะที่เราให้ฟังเข้าที่แล้วอ่ะติดเทศกาลติดเข้าประท้วงที่นี่ก็ไม่ได้สักทีพอถึงเวลาคุณสามีจะไปไทยถือเอกสารไปเนาะมันจดหมายเชิญไหนมาจ้ะมันมีปัญหาทีป่ะเขายังไม่ทำให้เราแล้วเขาบอกว่าพอก่อนจะไปวันเดียวน้องเขาทำให้เขาบอกว่าไอ้มันไม่พอเอกสารต้องเอาเอกสารไอ้ต้องเอาเงินล็อกไว้ในบัญชีอีก 5,000 เนาะที่นี่ 5,000 ยูโรนะน้อง 5,000 ยูโรได้หรอนี่ก็เลยทำไม่ทันจ้ะเพราะว่าเหลือวันเดียวลุงคุณสามีก็จะบินเนาะก็เลยไม่ทันจ้ะที่นี่ไม่ทันก็เลยเสียเงินทิ้งเนาะเสียเงินทิ้งไปหมดเลยที่ทำไปทุกอย่างไอ้ทำไอ้ประกันทำค่ะไปขออะไรต่ออะไรในเมืองอีกโอ้ค่ะคนทำภาษีเนาะหมดหลายพันจ้ะที่นี่หลายพันยูโรจ้ะก็เลยจะมาบอกพี่น้องว่าใครจะทำต้องทำนานๆนานๆจ้ะเนาะทำไว้นานๆเลยจ้ะเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็ขอไอ้จดหมายเชิญนี่เราต้องรอจ้ะรอนานไม่ใช่เราคิดว่าเฮ้ยจะเราจะบินไปเมืองไทยหรออีกอาทิตย์หนึ่งเราจะต้องถือเอกสารไปเราขอตอนนี้อะไรอย่างงี้ไม่ทันจ้ะไม่ทันเนาะเริ่มแรกเราก็คือคุยกันเลยมาวันไหนวันที่เท่าไรเดือนอะไรเนาะปีอะไรเป็นปียิ่งดีจ้ะเป็นปียิ่งดีเนาะเราก็จะได้เตรียมทันเนาะโอ้ยอยากเนาะเสียเงินถิ่งไปเฉยๆเนาะแต่มาอยู่ต้นนี่ถ้าใครจะมาอยู่ก็เหนื่อยหน่อยเนาะต้องเรียนเนาะจะถามไม่ได้ไปทํางานไม่จําเป็นต้องเรียนดอกพูดภาษาอังกฤษก็ผัวก็ได้เนาะถ้าไม่คิดจะไปไหนอ่ะอยู่ตะบ้านเนาะแต่ฉันนี่เรียนมาฉันก็ลืมเพราะว่าจากการป่วยของเราเนาะป่วยแล้วก็เรียนแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าไม่ครบคนเนาะ
อยู่ที่บ้านก็ลูกดูลูกเพราะลูกย้ายแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้ออกไปข้างนอกไปก็ไปดื่มกาแฟแล้วก็กลับบ้านนะเดินเล่นในป่าในดงนั่นแหละจ้ะโอเคเนาะมาคุยกันนิดนึงจ้ะเรื่องขอไอ้จดหมายเชิญเนาะต้องทำเนินๆจ้ะคุยกันไหวจ้ะปรึกษากันเนาะขออาทิตย์สองอาทิตย์ไม่พอจ้ะสัก3 เดือนเลยเนาะ